แล้วเคยมีคนที่ไปทำให้พีพีรู้สึกเขาไม่พอใจหรือมีคนไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเรารู้สึกแบบเราไปแบบไปช่วยพีพีมีไหมบอกให้มันอารมณ์แขกจะยิ้มแบบอารมณ์แขกดีอารมณ์แขกก็มีบ้างครับพี่ๆเขาจะเป็นคนที่เสพคอมเมนต์ในโซเชียลเยอะอะไรเงี้ยใน Twitter หรืออะไรเงี้ยหรือว่าใน Direct Message เขาอะไรเงี้ยเขาจะอ่านอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่รับเยอะครับเวลาเขาอ่านอะไรแล้วเขาแบบเหมือนจิตตกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรู้สึกแบบดาวอะไรของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปอะไรเงี้ยแบบไปให้กําลังใจเข้าไปพยายามเป็นกลางแล้วก็เข้าไปอธิบายอะไรเงี้ยมากกว่าเคยมีงอนมีโกรธกันมั้ยก็มีครับมีบ้างแล้วเราสังเกตยังไงเราสังเกตไงว่าเราที่แบบเขาโกรธเราหรือพี่ๆเขาเป็นคนชัดครับถ้าเขาแบบหงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยหน้าเขาจะออกอย่างเช่นเราไปทำอะไรเขารู้สึกไม่พอใจอย่างเช่นทำอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแบบแกล้งกันอะไรเงี้ยชอบแกล้งกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะแกล้งกันแบบนิดหน่อยบางทีก็แบบเลยป้ายบ้างอะไรเงี้ยครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดจริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะไปขอโทษ